สวัสดีครับผมชื่อนายอนันต์แสงกุลนะครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์วิชาไดนามิกนะครับในบทที่6ในเรื่องของจุลพันธศาสตร์ของวัตถุเกรงในระนาบนะครับโจทย์ของเราก็มีอยู่ว่านะครับก้านโลหะ AB ยาว5เมตรมีมวล15กิโลกรัมหมุนได้รอบจุด O ที่จุด A มีสปริงยึดติดโดยมีค่าคงที่ของสปริง K เท่ากับ300กิโลนิวตันต่อเมตรครับเมื่อสปริงถูกยืดไปเป็นระยะ250มิลลิเมตรทำให้ก้านโลหะ AB จะอยู่ในแนวระดับทันทีที่สปริงหลุดหรือขาดทำให้ก้านโลหะเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งแนวดิ่งครับดังรูปจงหาความเร็วเชิงมุมและแรงปฏิกิริยาที่จุด O นะครับให้ I เท่ากับ1ส่วน12 ml กำลัง2นะครับจากโจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้L เท่ากับ5เมตรนะครับให้มวล M มาครับเท่ากับ15กิโลกรัมแล้วก็ให้ค่า K มาครับ K ของสปริงครับเท่ากับ300กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับให้ระยะ X ครับ Xเท่ากับ250มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ให้ I มาครับ I เท่ากับ1ส่วน12 ml กำลัง2ครับนะครับสมการที่ใช้ก็คือสมการที่เราใช้นะครับ V เท่ากับ1ส่วน2k x กำลัง2นะครับ vg เท่ากับ mg h ก็ t นะครับเท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2นะครับ an เท่ากับR อัลฟากำลัง2ส่วน AT เท่ากับ R อัลฟานะครับแล้วก็สมการหลักการถาวรของพลังงานนะครับ T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 นะครับนะครับเมื่อได้สมการแล้วเราก็จะมาเขียน FBD นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นแนวนอนนะครับเมื่อสปริงยังไม่หลุดหรือขาดนะครับอันนี้คือจุด O นะครับอันนี้คือจุดอ้างอิงครับก็จะให้เป็นจุด G ครับจุด G จะมีมวลนะครับ mg ครับมี w mg อันนี้ก็คือสปริงนะครับเดลต้า l คานยาว5เมตรนะครับคานยาว5เมตรจุดสมดุลก็คือ 2.5 นะครับระยะจากจุด O ไปถึงจุด B ก็คือ1เมตรครับดังนั้นระยะ R เท่ากับ 1.5 เมตรครับเราก็ได้ FBD แนวนอนแล้วนะครับเราจะมาวาด FBD แนวดิ่งครับแนวดิ่งครับเมื่อสปริงหลุดหรือขาดนะครับอ
เราก็จะได้ ry rx อันนี้คือจุดศูนย์นะครับอันนี้ก็คือจุด g ครับจุดอ้างอิงของเราครับก็จะมีมวลก็จะมีน้ำหนักครับ w เท่ากับ m g อันนี้ก็คือระยะ h นะครับเท่ากับ r เท่ากับ 1.5 เมตรนะครับจุด g นะครับก็จะมี an แล้วก็ at ครับการหมุนก็คืออัลฟานะครับเอ็นเอทีนะครับโอเมก้านะครับนะครับเราก็จะมาโซลสมการนะครับนะครับโจทย์ต้องการหาความเร็วเชิงมุมและแรงปฏิกิริยาครับที่จุด O นะครับนะครับในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งนะครับในแนวนอนครับวีจีครับจะได้เท่ากับ1ส่วน2 k x กำลัง2ครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2 k กำหนดให้แล้วนะครับ k คือ300กิโลนิวตันครับคูณ10ยกกำลัง3คูณด้วย x ก็คือ250นะครับก็เป็น 0.25 ยกกำลัง2ครับกดเครื่องคำนวณออกมาครับก็จะได้เท่ากับ9375มีหน่วยเป็นจูลนะครับนะครับVG จะเท่ากับ0ครับจาก V1 เท่ากับ VE บวก VG นะครับก็ได้เท่ากับแทนค่าเลยครับ9375บวก0 V1 ก็ได้เท่ากับ9375จูลนะครับที่1จะเท่ากับ0ครับผมนะครับตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2ในแนวดิ่งครับในแนวดิ่งนะครับ VG ไอ้ VE จะเท่ากับ0VG จะเท่ากับ MGH นะครับแทนค่าครับได้เท่ากับ15นะครับคูณ 9.81 คูณ H H เท่ากับ R ครับก็คือ 1.5 ครับกดเครื่องคำนวณออกมาครับก็จะได้เท่ากับ 220.72จูลนะครับนะครับ
จาก v 2เท่ากับ v 2ครับเท่ากับ v e บวก v g นะครับแทนค่านะครับ v เนื่องจาก v g เราเป็น0บวกกับ 220.72 ครับของ v g นะครับก็จะได้เท่ากับ 220.72 มีหน่วยเป็นจูลนะครับนะครับเราก็จะหา t 2ครับเท่ากับสมการก็คือ1ส่วน2 m v กำลัง2ครับบวกด้วย1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2นะครับก็ได้เท่ากับนะครับ1ส่วน2 m r โอเมก้ากำลัง2ครับบวกด้วย1ส่วน2 i ก็คือ1ส่วน12 m l กำลัง2คูณด้วยโอเมก้ากำลัง2ครับก็จะได้เท่ากับนะครับ1ส่วน2 m r กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน12 m l กำลัง2ครับและหาโอเมก้ากำลัง2นะครับแทนค่าครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วยมวล m ก็คือ15ครับ15 r ก็คือ 1.5 กำลัง2ครับบวกด้วย1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน12ครับ m ก็คือ15นะครับคูณด้วย l l ก็คือ l ก็คือ5นะครับที่กำลัง2โอเมก้ากำลัง2ครับนะครับเมื่อได้สมการเมื่อแทงค่าลงไปแล้วครับกดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ 32.5 โอเมก้ากำลัง2ครับนะครับเราจะแทนค่าหาโอเมก้านะครับจากหลักการความถาวรครับของพลังงานครับก็คือ t 1บวก v 1เท่ากับ t 2บวก v 2ครับแทนค่านะครับ t 1เราก็คือ0ครับ v 1เราก็คือ9375นะครับเท่ากับ t 2ก็คือ 32.5 นะครับโอเมก้ากำลัง2บวก v 2ก็คือ220ครับ 220.72 ครับย้ายข้างหาโอเมก้าครับก็จะได้เท่ากับ 9375 ลบด้วย 220.72 ครับหารด้วย 32.5 นะครับโอเมก้านะครับก็จะได้เท่ากับ 16.78 เรเดียนต่อวินาทีนะครับนะครับนี่ก็คือความเร็วเชิงมุมนะครับต่อไปเราจะมาหาแรงปฏิกิริยาที่จุดศูนย์ครับโหนะครับจากสมการการเคลื่อนที่นะครับ
มา MO เท่ากับซิกมา MO effective นะครับศูนย์เท่ากับ i อัลฟานะครับบวกด้วย m r อัลฟาคูณด้วย r นะครับก็ได้เท่ากับ0ครับอัลฟาเท่ากับ0ครับนะครับซิกมา fx เท่ากับซิกมา fx effective นะครับRx เท่ากับ M R alpha ครับก็จะได้เท่ากับ0นะครับก็ sigma Fy เท่ากับ sigma Fy effective นะครับRy ลบ mg เท่ากับลบ man ครับ an ก็คือ r โอเมก้ากำลัง2ครับแล้วก็จะย้ายข้างนะครับหา ry ry เท่ากับ mg ครับจากลบกลายเป็นบวกครับลบลบเป็นบวกบวกm r alpha กำลัง2ครับแทนค่าครับ mg ก็คือ 15 คูณ 9.81 บวกด้วย m ก็คือ 15 คูณ r ก็คือ 1.5 ครับคูณโอเมก้ากำลัง2ก็คือ 16.โอเมก้ากำลัง2ก็คือ 16.78 นะครับกดเครื่อง 16.78 กำลัง2ครับกดเครื่องคำนวณออกมาก็ได้เท่ากับ6335.28 นะครับดังนั้นนะครับRO เท่ากับ RY เท่ากับ 6335.28 นะครับนะครับผมก็ขอจบการทำโจทย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ